คะแนนขาดลอยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลโหวตริบอำนาจ IBA คุมกีฬามวยคณะกรรมการโอลิมปิกสากลมีมติการโหวตยกเลิกสถานะปกครองทางการกีฬาของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติเหตุองค์กรเน่าเฟะเกินเยียวยาคณะกรรมการโอลิมปิกสากล IOCมีมติยกเลิกการรับรองสถานะของสมาคมมวยสากลสมัครเล่นนานาชาติ IBA จากความเป็นองค์กรที่มีอำนาจปกครองทางด้านการกีฬาของโลกเหตุมีปัญหาภายในเรื้อรังที่ไม่อาจสสางได้ก่อนหน้านี้คณะกรรมการบริหารของ IOC ได้แนะนำแนวทางดังกล่าวหลัง IBA ไม่สามารถปฏิรูปองค์กรให้ดีขึ้นนับตั้งแต่ถูกสั่งแบนเมื่อปี2019ฐานมีปัญหาด้านธรรมาภิบาลและการทุจริตภายในโดยกีฬามวยสากลสมัครเล่นในโอลิมปิกนั้น IOC ต้องเป็นผู้ดำเนินการควบคุมการแข่งขันเมื่อคราวปี2020และจะทำเช่นเดิมอีกครั้งในปี2024ส่วนปี2028เดิมทีมีการวางแผนว่ากีฬานี้จะถูกถอดออกแต่แนวโน้มล่าสุดทำท่าว่ามีโอกาสได้กลับมาบรรจุสำหรับผลการลงมติขับ IBA จากความเป็นองค์กรกีฬาโลกนั้นปรากฏว่าจากจำนวน70ผู้มีสิทธิ์ออกเสียงมีถึง69เสียงที่โหวตสนับสนุนแนวทางนี้โทมัสบาร์ประธาน IOC กล่าวว่าเราไม่ได้มีปัญหากับกีฬามวยและนักมวยเหล่านักมวยสมควรได้รับการควบคุมโดยสหพันธ์นานาชาติที่มีความซื่อสัตย์สุจริตและโปร่งใสขณะที่ทาง IBA แถลงการว่าการตัดสินครั้งนี้ถือเป็นหายนะสำหรับวงการมวยโลกและขัดแย้งกับคำกล่าวอ้างของ IOC ที่บอกว่าจะดำเนินการเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของกีฬามวยและนักมวยญาติเศร้าหนุ่ม19เหยื่อเรือไททันบ่นกลัวไม่อยากไปแต่จำใจร่วมทริปเพราะพ่อญาติเศร้าหนุ่ม19 BBC รายงานบทสัมภาษณ์จาก NBC News ว่าครอบครัวของนายชาซาดาดาวูดนักธุรกิจชาวปากีสถานและนายสุเลมานดาวูดลูกชาย2ใน5ผู้โดยสารเรือดำน้ำไททันของบริษัทโอเชียนเกตเอ็กซ์พิดิชันเพื่อชมซากเรือไททานิกในมหาสมุทรแอตแลนติกตอนเหนือก่อนขาดการติดต่อและเสียชีวิตจากเหตุเรือดำน้ำระเบิดว่านายสุเลมานรู้สึกหวาดกลัวและไม่อยากร่วมทริปในครั้งนี้ญาติเศร้าหนุ่ม19ญาติเศร้าหนุ่ม19เลฟVice Chairman of Engro Corporation Limited Chasada Dawood who is said to be among the passengers on board the submarine that went missing on trip to the Titanic wreckage is seen in this undated handout picture right Sunman Dawood the aunt of Sunman Dawood who was on the submersible with his father ChasadaSaid the 19-year-old was hesitant about going on the dive to see the Titanic wreck in the day beforehand. Reuters นาง อัสเม ดาวูดผู้เป็นป้าเปิดเผยว่าหลานชายวัย19ปีมีความลังเลที่จะไปดำน้ำดูซากเรือไททานิกไม่กี่วันก่อนเกิดเหตุสุเลมานบอกญาติคนหนึ่งว่าเขารู้สึกหวาดกลัวเกี่ยวกับการเดินทางครั้งนี้แต่อยากให้พ่อมีความสุขเลยตัดสินใจไปด้วยนายชาซาดและนายสุเลมานขึ้นเรือดำน้ำไททันเมื่อวันอาทิตย์ที่วันที่18มิถุนายนซึ่งตรงกับวันพ่อแห่งชาติในอเมริกาเหนือฉันรู้สึกไม่อยากจะเชื่อเลยนี่ไม่ใช่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงฉันรู้สึกเหมือนติดอยู่ในภาพยนตร์แย่มากๆเรื่องหนึ่งที่กำลังนับถอยหลังแต่คุณไม่รู้ว่าคุณกำลังนับถอยหลังเพื่ออะไรโดยส่วนตัวแล้วฉันพบว่ามันยากที่จะหายใจเวลานึกถึงพวกเขานางอัสเมกล่าวเดอะไททันซับเมอร์ซิเบิล
operated by Ocean Gate Expedition to explore the wreckage of the sunken Titanic off the coast of Newfoundland. Dive in an undead photograph. Ocean Gate Expedition hand out via Reuters NOAA. No archive, this image has been supplied by a third party. TTX image of the day ญาติเศร้าหนุ่ม19ญาติเศร้าหนุ่ม19เรียแอดมิราลจอห์นเมาเกอร์ The First Coast Guard District Commander Speak during a press conference updating about the search of the missing Ocean Gate Expedition submersible which is carrying 5 people to explore the wreck of the sunken Titanic in Boston, Massachusetts, U.S. June 22, 2023 Reuters Brian Snyder ข่าวที่เกี่ยวข้องสิตางคอนเฟิร์มหญิงคนสนิทหนุ่มกะลามีสามีลูกลั่นเคยมาที่บ้านสิตางคอนเฟิร์มจากที่เพจผู้หญิงเป็นเพศที่ฮาร์ดคอร์ได้โพสต์ข้อความไว้ว่าโอละพ่อจูนฟ้องมือที่30ล้านต่อมามีข่าวว่ามือที่3หนุ่มกะลามีผัวลูกอยู่แล้วล่าสุดแว่วๆมาผู้ชายฝั่งมือที่3จะฟ้องนักร้องเครื่องหมายสี่เหลี่ยมจับตาดูกันว่าชัวร์ไหมและอีกโพสต์หนึ่งที่บอกไว้ว่าอะไรนะผัวไม่เชื่อว่าเมียมีกิ๊กไม่เล่นโซเชียลฟังเมียมากกว่าพ่อแม่โอ้ยสูหลายคนยังสงสัยว่าฝ่ายหญิงตกลงแล้วมีสามีมีลูกแล้วจริงหรือไม่ล่าสุดเน็ตไอดอลชื่อดังสิตางบัวทองโพสต์เฟซบุ๊กว่าผัวนางจะฟ้องที่หนุ่มฉันเคยรีวิวแบรนด์นี้ซึ่งในคอมเมนต์มีคนเข้ามาถามว่านางมีผัวแล้วหอเราแม่สิตางเข้าไปตอบว่ามีลูกด้วยเคยมาบ้านแม่อีกคนหนึ่งเข้ามาคอมเมนต์อีกว่าแล้วไหนว่านางกับผัวเพิ่งเลิกกันเมื่อปีที่แล้วล่ะแม่ไหนว่าเลิกกันไปได้ปีหนึ่งแล้วสิตางคอนเฟิร์มซึ่งสิตางยังเข้าไปตอบหลายๆคอมเมนต์ยืนยันด้วยข้อความว่าเคยมาไลฟ์ที่บ้านแม่ลูกผัวแม่มาทั้งบ้านจุลภาคเคยมาที่บ้านหลักสี่ขัดตัวกับแม่หน้าบ้านมาทั้งครอบครัวโอ้ยถ้าผัวฟ้องชายชู้หนักกว่าเยอะเป็นต้นสิตางคอนเฟิร์มสิตางคอนเฟิร์ม